สวัสดีครับผมเอกไฟจาบอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับHyundai H1 นะครับผม Hyundai H1 คันนี้มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนะครับไฟเดิมเนี่ยไม่สว่างเลยลูกค้าบอกอย่างนั้นนะครับลูกค้าก็เลยนำรถเข้ามาอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดโคมไฟนะครับก็คืออันนี้คือโคมเดิมติดรถมาจากโรงงานนะครับแต่ก็ผ่านการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นตัวโปรเจคเตอร์ by LED นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมกับบูสเปเชียลเวอร์ชั่น2นะครับผมงานติดตั้งก็ประมาณนี้เลยดูดีสวยงามนะครับนิวดูแล้วเนียนตามากเห็นไหมดูดีมากๆเลยนะครับดูห่างๆนี่คือมันดูลงตัวมากเลยนะกับฝาทรงนี้นะครับฝาครอบทรงนี้นะครับดูสิโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นเลนส์ขนาด3นิ้วครับค่า K อยู่ที่ 6,000K นะครับผมนี่ก็เนียนๆกริบๆดูดีมากเลยนะผมว่างานติดตั้งดูดีมากผมชอบมากเลยนะครับอ่ะอีกข้างก็เช่นกันเนี่ยติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยดูดีมากๆดูสะอาดตานะครับผมดูลงตัวดูใหม่ดูสะอาดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแสงกันบ้างเรื่องของแสงนะอย่างแรกเลยผมแฟลชไฟก่อนแล้วกัน1 2 3 4เห็นไหมครับเวลาแฟลชไฟเนี่ยฮาโลเจนมันจะมาช้ากว่าแล้วก็ดับช้ากว่านะครับผมก็คืออีกอย่างหนึ่งนะครับไฟรถคันนี้เนี่ยมันจะมีไฟสูงแยกนะครับไฟต่ำไฟต่ำเดิมเป็นฮาโลเจนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับผมดูแฟลชไฟทีนึงนะปึ๊บ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 เนี่ยครับเปิดไฟต่ำจิ๊กนี่ไฟต่ำก็สว่างเข้มคมชัดไฟสูงก็แน่นๆเลยนะครับก็มีไฟสูงต่ำในตัวนะโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมเวลายกไฟสูงเราจะได้ไฟสูงจากโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็จากฮาโลเจนด้วยดังนั้นรถคันนี้มันจะเป็นไฟต่ำ2ไฟสูง4นะครับเนี่ยแสงคัตออฟเนี่ยยืนดูจากตรงนี้ก็เห็นว่ามันคมเข้มชัดมากๆเลยนะครับก็คมคมเข้มเข้มนอกจากอัพโปรเจคเตอร์เนี่ยลูกค้ายังเอาออปชันมอเตอร์ปรับระดับอีกนะครับดูสิปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราสามารถปรับไฟลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับเวลารถมีบรรทุกหน้าห้อยท้ายเชิดเนี่ยก็สามารถปรับไฟได้นะครับผมสมมติหน้ามันเชิดเนาะไฟมันจะสูงใช่ไหมแล้วก็ปรับไฟลงครับนี่ค่อยปรับลงนะครับปรับลงได้สบายสบายนะครับผมฟึบฟึบนะเห็นไหมครับปรับไฟขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูคัตออฟใกล้ๆคัตออฟก็จะเห็นว่ามีบูคัตออฟออกมาด้วยนะครับผมเส้นนี่คมคมจัดจริงๆคมคมเลยคมกริบเลยนะครับคัตออฟทั้งสองข้างไหนๆได้เดินมาแล้วให้ดูตรงข้ามรถบ้างยืนตรงข้ามรถก็จะประมาณนี้ครับไม่ไฟมันไม่เข้ากล้องเลยนะครับยิ่งมีมอเตอร์ระดับเนี่ยยิ่งสบายใจนะครับถ้าไฟเข้ากล้องเป็นยังไงผมต้องนั่งลงเนี่ยเนี่ยครับไฟถึงเข้ากล้องอันนี้ไม่เข้าเห็นไหมสบายสบายนะครับเปิดไฟแล้วก็ดูดีนะดูดีเนี่ยครับตอนเปิดไฟก็ดูสะอาดตาเนี่ยดูสะอาดตามากเลยดูดีนะเดี๋ยวไปดูผ่านฟิล์มกันบ้างขึ้นมานั่งบนรถครับอันนี้ผ่านฟิล์มแล้วน่าจะฟิล์มน่าจะ60นะเนี่ยนะครับฟิล์มมันดูมืดนะเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนเดี๋ยวอันนี้คือผ่านฟิล์มปิดไฟครับแฟลชไฟ1 2 3 4 1 2 3 4 5ก็แฟลชไฟได้อย่างรวดเร็วอันนี้ดูเดี๋ยวคันนี้ผมเปิดไฟต่ำเปิดไฟต่ำครับนี่ผ่านฟิล์มนะเดี๋ยวดูไม่ผ่านฟิล์มเป็นยังไงนี่ไม่ผ่านฟิล์มครับอันนี้ผ่านฟิล์มเห็นไหมมันก็จะต้องมีดรอปบ้างนะเพราะมันก็ติดฟิล์มเนาะไฟสูงไฟต่ำมอเตอร์ปรับระดับฟึบปรับลงได้ครับปรับลงรวดเดียวได้นะครับปรับขึ้นรวดเดียวได้นะครับแล้วก็สามารถปรับละเอียดได้ด้วยนะเนี่ยครับค่อยๆเอาลงฟึบทีละแก๊กทีละแก๊กได้สะดวกสบายครับกับมอเตอร์ปรับระดับค่อยๆเอาขึ้นได้เหมือนกันครับฟึบฟึบเนี่ยครับเห็นไหมก็ดีนะบอกเลยใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอัปเกรดโปรเจคเตอร์แล้วก็เอามอเตอร์ปรับระดับด้วยนะเพราะว่ารถมันเป็นทรงแบบแต่จริงๆแล้วทุกคันก็ควรเอานะแต่ว่าในกรณีรถอย่างเงี้ยครับถ้านั่งหลายๆคนหรือมีบรรทุกนี่ท้ายมันจะห้อยหน้ามันจะเชิดนะครับดังนั้นก็เอามอเตอร์ปรับระดับไว้ดีกว่านะครับอย่างเช่นว่าอาจจะไม่ต้องดูถึงเหตุการณ์ของบรรทุกก็ได้ครับอย่างเช่นเราขับขึ้นเนินลงเนินเนี่ยเรารู้สึกว่าไฟมันต่ำแล้วก็ปรับขึ้นสูงได้รู้สึกว่าไฟมันสูงแล้วก็ปรับลงต่ำได้นะครับดังนั้นการใช้งานมันไม่ใช่แค่ตอนอะไรตอนบรรทุกอย่างเดียวนะครับตอนไม่บรรทุกก็สามารถใช้งานประยุกต์ใช้งานได้เช่นกันนะครับ
โอเคกับ Hyundai H1 นะครับผมที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับใบ LED Blue Special Version 2นะครับเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะนำรถคันนี้ไปตั้งไฟนะอันนี้ผมตั้งไฟคร่าวๆไว้เฉยนะครับจริงๆมันต้องออกไปตั้งมืดๆมันถึงจะแม่นมันถึงจะแบบตรงๆหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนำรถคันนี้ไปตั้งไฟแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่ไว้วางใจนะวันนี้เอารถมาทิ้งไว้ให้ทำเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ